สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโด่งนะครับคราวนี้เราจะมาสัมภาษณ์แม่ชีที่มาบวชชีถูกไหมครับบวชชีแบบตรงผมเลยนะครับก็มาบวชชีเนี่ยก็จะมีระยะเวลาการบวชแตกต่างกันนะครับแต่ที่สำคัญก็คือในหัวข้อวันนี้นะครับผมมาสัมภาษณ์แม่ชีทั้งสามท่านเนี่ยว่ามาบวชชีแล้วได้อะไรนะครับขอเริ่มคนกลางก่อนนะครับแม่ชีส้มนะครับแม่ชีมาบวชที่เสถียรธรรมสถานนะครับแม่ชีบวชได้อะไรจากการบวชครับก็ต้องบอกว่าได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นค่ะแต่ว่าเพื่อนในที่นี้คือเพื่อนที่เป็นลมหายใจของตัวเราเองค่ะแม่จ๋าจะบอกว่าเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนค่ะคือทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าความโกรธมันเข้ามาหาเราแล้วหรือความฟุ้งซ่านเนี่ยที่เราคิดออกไปต่างๆนานาว่าอนาคตเราอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เรามีราคาเข้ามาหาตัวเราเองมากมายเลยค่ะแต่สิ่งนึงที่มันจะดึงสติเรากลับมาได้ก็คือเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาค่ะก็คือลมหายใจที่เราต้องดูแล้วว่าเราต้องใช้อนาปานสติที่จะฝึกฝนตัวเราเองหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกเพื่อเตือนสติแล้วว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเราไม่ต้องไปไขว่คว้าหาเพื่อนข้างนอกไม่ต้องจำเป็นต้องไปหามิตรภาพว่ามิตรภาพที่ดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรือมันมีจำนวนเท่าไหร่แต่ที่จริงเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยค่ะแค่เรามองไม่เห็นมันสัมผัสมันยังไม่ได้แต่ณตอนนี้เรารู้สึกแล้วว่าเนี่ยคือเพื่อนที่แท้จริงของเราครับแล้วนี่เป็นหนึ่งในความคิดเห็นนะครับแต่เดี๋ยวแม่ชีทั้งสองท่านสามารถอินเสิร์ตได้ตลอดเวลานะครับเรากันเองบรรยากาศเรากันเองนะครับไม่มีสคริปต์นะฮะคลิปนี้ไม่มีสคริปต์นะกันเองกันเองสบายสบายเดี๋ยวไว้แม่ชีอดสุดท้ายดูเหมือนอาวุโสนะครับเอามาเป็นแม่ชีดีมอันนี้เป็นลูกสาวของผมนะครับโด่งสาทรนะครับแม่ชีดีมมาบวชแล้วผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับครับแม่ชีดีมบวชแล้วได้อะไรบ้างครับจากการบวชอย่างแรกเลยก็คือการได้ละทางโลกเจ้าค่ะเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบเฮลๆแบบวัยรุ่นมานานแล้วแล้วเราก็ลองมาใช้ชีวิตอีกโลกหนึ่งเป็นโลกใบใหม่ที่มีธรรมะแล้วก็ช่วยให้เราสงบสุขแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นการได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นการได้ลองทำอะไรใหม่ๆอย่างไม่เคยได้ทำมาก่อนอย่างเช่นการได้กำหนดลมหายใจการได้อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับอดีตไม่อยู่กับอนาคตเราก็ไม่ทุกข์และเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เจ้าค่ะแม่ชีดีมถามอีกคำถามนึงแม่ชีดีมคิดตอนที่มาบวชคิดอะไรถึงพ่อคุณแม่บ้างครับที่แม่ชีดีมคิดในจากการที่ในการมาบวชในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อเวลาเรากวาดวัดเนาะเรากวาดวัดให้สะอาดเราคิดว่าเอ้ยแล้วทำไมเราไม่ไปกวาดแบบนี้ให้ที่บ้านบ้างทำไมไม่ไปล้างจานดูแลบ้านบ้านเราบ้างซึ่งปกติวัยรุ่นเนี่ยบางคนนะเนาะอย่างเช่นชีดีอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ทำบางทีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่โดยที่แบบไม่ตั้งใจนะคะแต่ก่อนแต่เมื่อเรารู้แล้วเราแก้ไขตัวเองดีกว่าเจ้าค่ะโอ้ครับต้องขอบคุณการบวชครั้งนี้มากเลยนะครับขอบคุณให้ได้ลูกใหม่อันนี้เรามาแม่ชีโอ๊ตเดี๋ยวผมจะกลับมาให้ฝากข้อคิดเห็นไปทั้ง3แม่ชีนะครับแม่ชีโอ๊ตครับมาบวชในครั้งนี้แม่ชีได้อะไรบ้างครับก็เรียกว่าเป็นการตัดสินใจแบบเขาเรียกว่าครั้งยิ่งใหญ่ที่จะแบบปลงผมเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแค่แบบบวชชีพราหมณ์หรือว่าไปเป็นจิตอาสานู่นนี่นั่นแต่การที่ตัดสินใจบวชเพื่อให้บุญนี้ให้กับพ่อกับแม่นะคะที่ท่านมีสุขภาพที่ค่อนข้างจะแก่แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็จะป่วยนะคะก็เลยอยากส่งบุญนี้ให้ท่านแล้วก็ฉลองวันเกิดให้กับตัวเองอายุกลางคนแล้ว40นะคะประมาณนี้และสิ่งที่ได้กับการที่มาอยู่ที่นี่เหมือนเราย้อนกลับมาว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเรามาอยู่ในสภาวะจิตใจที่แบบต้องปรับปรุงแล้วกันหดหูนะคะเป็นแม่จิตประพัดสอนที่มีลูกมาติดในท้องทำยังไงให้จิตใจตอนนั้นดีขึ้นมาเพราะเด็กคนหนึ่งนะคะพอกลับมาบวชตอนนี้เราเหมือนมาเจอตัวเองเหมือนมาเจอตัวเองเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วเราก็เป็นเหมือนอายุอาวุโสสุดเนาะก็แบบว่าน้องๆก็จะวิ่งมาปรึกษาพี่ชิโอชิโออะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องปรึกษานู่นนี่นั่นเราก็แบบเราก็ได้เอาประสบการณ์ชีวิตเราคุยกับน้องแล้วค่อยๆปรับ
สภาพจิตใจจากน้องที่เขาติดลบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะให้มีกำลังใจให้มีเป้าหมายนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตเราทุกคนคือเรามีคุณค่าเป็นของตัวเองนะคะสิ่งสำคัญเราไม่ต้องไปวิ่งไหว้พระข้างนอกเลยเราไหว้พ่อกับแม่เราให้ได้เคารพตัวเองให้ได้นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราครับค่ะก็ก่อนจะจบคลิปนะก็อยากให้แม่ชีทั้ง3ท่านนะฮะเริ่มจากแม่ชีส้มก่อนนะฮะอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการบวชหรือในเรื่องของการใช้ชีวิตครับสักนิดนึงครับค่ะก่อนอื่นเลยที่อยากจะบอกก็คือว่าอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจว่าการที่เรามาบวชอะค่ะแม่จะบอกเสมอว่าการที่เรามาบวชคือการที่เราต้องเอาออกมากกว่ารับเข้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกราคะปัญหาหรือกิเลสที่เรามีอะค่ะบางทีเราปล่อยมันวางลงบ้างก็ได้ทิ้งมันวางลงบ้างก็ได้ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับมันมากมายค่ะก็โดยรวมๆแล้วก็คือที่อยากจะฝากก็คือทำปัจจุบันนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่อะค่ะที่มันถูกต้องให้มันมีความสุขเราไม่ต้องไปหวังว่าทำแล้วค่อยมีความสุขเหมือนขณะที่เราทำอะค่ะให้มีความสุขกับมันก็อยากจะฝากตรงนี้ค่ะครับแม่ชีรีมครับอยากจะฝากอะไรก่อนที่จะจากกันครับกับท่านผู้ชมครับก็สำหรับท่านที่มีคำถามในใจนะคะผู้ที่บวชไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวก็คือผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็โกนหัวได้นะคะก็ไม่ต้องห่วงมีคำถามแน่นอนใช่ไหมว่าโกนหัวผมจะขึ้นไหมขึ้นนะเจ้าค่ะผมขึ้นแน่นอนทดสอบทดลองให้แล้วเจ้าค่ะแล้วส่วนกับฝากถึงวัยรุ่นทุกคนที่มีความรักเนี่ยคือความรักเนี่ยทำให้เรามีความสุขใช่ไหมคะมีความสุขมากๆเลยแต่เราไม่รู้ตัวไอ้ความสุขเนี้ยมันกำลังจะแปลงเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นอันนี้อ่านเจอมาในหนังสือเนาะก็เลยอยากจะแชร์ว่าชอบอ่านเจอวันนี้เลยเจ้าค่ะก็ฝากให้เป็นข้อคิดดีๆนะเจ้าค่ะครับนะสุดท้ายครับแม่ชีโอ๊ตมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมครับจะฝากนะคะว่าทุกคนมีคุณค่าของตัวเองนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะหามันเจอหรือเปล่านะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปัจจุบันเป็นสิ่งตัดสินการกระทำของเราว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็นะครับนี่คือการสัมภาษณ์แม่ชีทั้ง3ท่านนะครับที่มาบวชที่เสถียรธรรมสถานนะครับแม่ชีแม่ชีแม่ชีอะไรแม่ชีอะไรครับที่เป็นแม่ชีเสถียรชันสลีคุณยายจ๋าครับแม่จ๋าเขาจะเรียกกันว่าแม่จ๋านะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะคุณยายจ๋าคุณยายจ๋านะครับครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็คลิปนี้นะครับเราไม่มีการเตรียมเรามาสดกันคิดอะไรก็พูดกันเพราะนั้นก็ทุกอย่างไม่มีพิธีรีตอนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ผมเชื่อว่าข้อคิดทั้ง3ท่านว่ามาบวชแล้วได้อะไรท่านผู้ชมน่าจะเก็บเกี่ยวไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสิ่งนึงที่ได้จากแม่ทีทั้ง3ท่านก็คือการอยู่กับปัจจุบันใช่มั้ยครับนะการอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันนะโดยที่ไม่ต้องไปหวังว่าจะต้องได้อะไรถูกค่ะเพราะสิ่งแรกที่เราได้คือตัวเราตัวเราแล้วก็พระอรหันต์องค์แรกที่เราน่าจะกราบไหว้บูชาคือพ่อกับแม่ค่ะพ่อกับแม่เรามักจะไปคิดถึงสิ่งอื่นมากมายคิดถึงผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนี้หรือสังคมรอบข้างมากมายนะครับแต่บางทีเราก็ลืมคิดถึงพระในบ้านพระในบ้านก็คือพ่อกับแม่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันครับท่านผู้ชมครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่คลิปนี้นะฮะกับผมโดนะครับเราก็ลากันเลยนะครับจริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวแม่ปึ๊บ